ความคืบหน้ากรณีป้ายโฆษณาเจ้าปัญหาป้ายรับซื้อขายพาสปอร์ตที่เป็นภาษาจีนติดตั้งบริเวณสี่แยกห้วยขวางที่ถูกปลดออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทางผู้อำนวยการเขตห้วยขวางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สุทธิสารได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเตรียมที่จะเอาผิดกับเจ้าของป้ายโฆษณาค่ะก็มีผู้ประกอบการหลายท่านพยายามจะเลี่ยงนะครับเลี่ยงใช้วิธีการทุกรูปแบบนะครับอันนี้สำนักงานเขตห้วยขวางกับพื้นที่เราเจอตลอดนะครับเลี่ยงภาษีป้ายเลี่ยงนะครับไปอยู่บนโต๊ะนะครับรู้จักคนนั้นดีคนนี้นะพางกลุ่มต่างอันนี้ไม่มีครับบางอย่างนะครับถ้าเกิดคุณไม่สามารถนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยผมก็ขอเชิญนะครับไปหาประเทศอื่นอยู่ดีกว่าถ้าเป็นป้ายที่สาธารณะนะครับข้อความจะต้องไม่ผิดศีลธรรมนะครับและนะครับต้องไม่เรื่องของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทราบว่าป้ายได้มีการติดตั้งมานานประมาณ2เดือนแล้วแล้วป้ายก็มีขนาดใหญ่ที่ผ่านมาเคยผ่านหูผ่านตาเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับสำหรับป้ายนี้ป้ายติดวันที่20ครับนะครับป้ายที่ภาษาจีนนะที่เป็นประเด็นเนี่ยถามผู้รับจ้างละนะครับผู้รับบริษัทเจ้าของป้ายนะครับคือบริษัท VMAT 1นะครับก็คือบริษัทลูกของ BNO Group แปลว่าตอนไปขออนุญาตข้อความเนี่ยมันไม่ได้ถูกเสียงมันไม่ได้เข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วฮะอันนี้เขาไม่ได้ขอไม่ได้ขอเลยลักลอบติดเลยสังคมตั้งข้อสังเกตครับว่าแถวย่านห้วยขวางเนี่ยเหมือนเยาวราช2เลยมีป้ายของภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาจีนภาษาไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยครับตรงนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการหัวกับเจ้าหน้าที่อันนี้ต้องยอมรับครับสำนักงานเขตเนี่ยครับสตง.ลงพื้นที่ตรวจได้ประเมินครับว่านะครับอย่างเช่นสวนพระจะประชาระบำเพ็ญเนี่ยสิ่งที่จะต้องเก็บเนี่ยครับได้เท่าไหร่นะครับเรานับทุกตารางเซนนะครับนับป้ายเลขและป้ายในร้านนอกร้านเนี่ยอันนี้คือเป็นรายได้ของรัฐก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขตเราเก็บภาษีป้ายทะลุเป้าแล้วสรุปเราต้องดำเนินคดีกับใครหมายถึงบริษัทที่มาติดแล้วก็คนที่จ้างอะไรยังไงเรื่องของข้อความนะครับจะดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายนะครับส่วนคนที่มาติดเนี่ยนะครับเป็นใครเราก็ไม่รู้ตามหาไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่านะครับคุณก็ต้องรับผิดชอบ